ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันที่6เมษายน2565เวลา17นาฬิกาขอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะณพระปฐมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประจำปี2565ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแล้วพบกันครับทรงพระเจริญเรามีในหลวงหมู่มวลวิหกบินพบมาแต่รังนอนกองชายชิดช้อนลิ้มชดมัว